สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนุ่นจะมาแนะนำนี่เลยค่ะมันคือที่ขูดชีสค่ะของชาวตะวันตกนะคะคือมันเป็นที่ขูดชีสสำหรับเอาไว้ขูดชีสค่ะชีสเวลาเขาทานอาหารอิตาเลียนหรือว่าอาหารฝรั่งนะคะเขาจะกินชีสนะคะเขาก็จะใส่ไปในเครื่องนี้นะคะไอตัวนี้นะคะแล้วเขาก็ใส่ชีสไปตรงนี้นะคะแล้วก็หมุน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 นี้ค่ะแล้วชีสมันก็จะออกมานะคะเดี๋ยวนุ่นจะทำให้ดูนะคะอันนี้ที่บ้านเราก็ไม่น่าจะมีเนาะหรือว่าตามร้านอาหารอิตาเลียนน่าจะมีนะคะเดี๋ยวนุ่นจะสาธิตให้ดูนะคะว่าเครื่องนี้มันทำงานยังไงนะคะเราก็ใส่ชีสเข้าไปอันนี้เป็นชีสนะคะชีสของที่นี่นะคะของสวิตนะคะแล้วนุ่นก็จะทำการหมุนหมุนนะคะแล้วเห็นไหมเนี่ยชีสมันจะโดนขูดมันจะขูดนะคะนะมันจะเริ่มออกมาแล้วมันก็จะไหลออกมาจากรูนี้นะคะเห็นไหมคะเห็นไหมนี่ค่ะก็นี่ค่ะแล้วเราก็สามารถกินชีสนี้ได้เลยเห็นไหมมันก็จะลงมาในอาหารของเราอันนี้แค่สาธิตให้ดูเฉยๆนะคะว่าที่ขูดชีสของเมืองนอกเขาเป็นยังไงนะคะก็ประมาณนี้เนาะแต่ว่าเครื่องแต่ไอที่ขูดแต่ละอันก็จะไม่เหมือนกันนะคะโมเดลก็จะแตกต่างกันไปนะคะอันนี้แค่เอามาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าของฝรั่งเขามีที่ขูดชีสอย่างนี้ด้วยนะคะตอนแรกเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่ค่อยรู้จักอาหารฝรั่งเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้จักเจ้าตัวนี้นะคะตอนนี้ก็เป็นเหมือนเครื่องมือที่ต้องใช้ทุกวันเลยนะคะเพราะว่าทานอาหารฝรั่งบ่อยมากทุกวันนี้นะคะโอเคค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะก็คลิปนี้ก็เอามาแชร์ให้ดูเฉยๆค่ะเป็นความรู้นะคะว่าฝรั่งเขามีที่ขูดชีสอย่างนี้นะคะโอเคเนาะถ้าเกิดใครชอบหรือว่าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะคะก็รบกวนช่วยฝากกดติดตามช่องให้นุ่นด้วยนะคะแล้วนุ่นจะเอาความรู้เก็บความรู้หรือว่าอะไรที่เมืองนอกเขามีแล้วเราไม่ค่อยมีหรืออะไรอย่างนี้นะคะจะมาแชร์ให้ฟังกันนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย